พร้อมกับการขึ้นมาของดวงอาทิตย์ในวันที่8เดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งบรรดาผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ต่างมุ่งหน้าสู่ทุ่งอารอฟะห์เพื่อประกอบหนึ่งจากเงื่อนไขของการประกอบพิธีฮัจญ์ที่มีความยิ่งใหญ่ในหนึ่งจากวันต่างๆที่มีความยิ่งใหญ่ที่ถูกเป็นพยานซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสาบานต่อวันนั้นเนื่องด้วยความประเสริฐของมันสถานะอันสูงส่งและเกียรติของวันนั้นอัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสความว่าและด้วยวันที่ถูกสัญญาไว้และด้วยผู้เป็นพยานและวันที่ถูกเป็นพยานดังนั้นคำว่าวันที่ถูกเป็นพยานคือวันอารอฟะห์ดังเช่นที่มีรายงานดังกล่าวจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและจากความประเสริฐของวันนี้เหนือวันอื่นๆก็คือมันเป็นวันที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงยึดเอาเป็นพันธสัญญาต่อลูกหลานของนบีอาดัมและมันเป็นวันซึ่งอัลลอฮฺตะอาลาได้ทำให้ศาสนาของพระองค์สมบูรณ์ในวันนั้นและได้ทำให้ความโปรดปรานของพระองค์สมบูรณ์แก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและแก่ประชาชาติของท่านและมันเป็นวันแห่งการอภัยโทษในความผิดบาปทั้งหลายและปลดปล่อยจากไฟนรกและมันคือวันอีดแก่บรรดาผู้ที่พำนักอยู่ณทุ่งอารอฟะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำหนดการถือเศีลอดในวันนี้แก่ผู้ที่ไม่ได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์โดยท่านได้กล่าวความว่าการถือศีลอดในวันอารอฟะห์นั้นฉันคาดหวังว่าอัลลอฮ์จะทรงลบล้างบาปของปีหนึ่งที่ผ่านมาและหนึ่งปีที่จะมาถึงณทุ่งอารอฟะห์บรรดาผู้ประกอบพิธีฮัจญ์จะยืนขึ้นในสภาพรำลึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลามุ่งหน้าสู่พระองค์ด้วยการวิงวอนขอดุอาอ่อนน้อมถ่อมตนและอ้อนวอนขอจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงโอ้อวดพวกเขาด้วยความภาคภูมิใจแก่บรรดามะลาอิกะห์ในช่วงท้ายของวันดังกล่าวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าดุอาที่ดีที่สุดคือดุอาในวันอารอฟะห์และสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันและบรรดานบีก่อนหน้าฉันได้กล่าวกันก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลลิชัยอ์กอดีร